จ้าเสือผู้น่าเกรงขามมีลายผาดกรอนทั้งตัวใครเห็นตัวคนมีตัวสั่นวิ่งกันไม่หยุดไม่ยั้งครานั้นยามเข้าหน้าหนาวถึงคราวต้องหาสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ที่เคยเป็นอาหารของข้ามันหนีหน้าไปหลบหนาวอยู่ที่ไหนกันหมดนะคงอบพยพไปใต้ยังดินแดนที่อบอุ่นข้าไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วเห็นทีจะต้องออกจากป่าไปแถวบ้านคนได้กินวัวสักตัวก็น่าจะประทังความหิวไปได้สักสองสามวันเอ๊ะแม่เด็กไม่อยู่หรือไงลูกร้องเสียงดังขนาดเนี้ยทำไมไม่รู้จักทำให้เงียบเราจับกินซะเลยดีมะหยุดร้องเดี๋ยวนี้อยากให้เสือมาคาบตัวไปหรือไงเอ๊ะเยนี่รู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่ไม่หยุดร้องเสือจะเข้ามาคาบตัวไปแล้วนะเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่กลัวเราเลยหรือไงได้ยังไงเห็นทีจะต้องไปให้เห็นตัวดูสิยังจะกล้าร้องไห้อยู่อีกไหมอ่ะนี่ลูกพร้าวแพงอะไรกันลูกพร้าวแพงทำให้เด็กหยุดร้องไห้ได้ทันทีเลยเหรอลูกพร้าวแพงคงจะแข็งแรงน่าดูสงสัยจะตัวใหญ่น่ากลัวแล้วก็แข็งแรงกว่าฉันหลายเท่านักเกือบไปแล้วไหมเราขืนเข้าไปในบ้านเพื่อจับเด็กกินแล้วเจอกับลูกพร้าวแพงก็เสร็จละสิเราคงโดนลูกพร้าวแพงจัดการเราเสียก่อนที่เราจะทันได้จัดการกับเด็กไม่เอาละรีบกลับไปจัดการกับบัวก่อนดีกว่าได้ราคางามจากการขายวัวพวกนี้แน่ๆเลยมาโอ้ยมาโอ้ยข้าจะทำยังไงดีข้าคำรามก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้นี่จะเป็นวาระสุดท้ายของข้าแล้วหรือนี่นี่ดีกว่าต้องขี่มาแล้วน่ะได้เร็วดีแปลกจริงนี่มันไม่เหมือนลูกวัวที่ข้าเคยขี่เลยนี่ไป
ตายจริงนี่มันไม่ใช่ลูกวัวนี่มันเป็นเจ้าเสือลายพาดกรตัวใหญ่ข้าทำยังไงดีเนี่ยข้าคงต้องรัดมันให้แน่นขึ้นเพราะถ้าข้าตกลงไปข้าคงต้องตายแน่ๆเลยข้ากำลังจะตายแล้วเลยนี่ข้าจะต้องทำให้มันลงจากหลังข้าให้ได้ไม่น่าเชื่อว่าข้าจะรอดชีวิตจากเงื้อมือเจ้าลูกพับแห้งมาได้เย้ข้ารอดตายแล้วข้ารอดตายแล้วมาตอนกลางดึกเพราะเสียงของเสือวกเวกโวยวายช่างดูแปลกเกินไปเกิดมาไม่เคยเห็นเสือดีใจจะลองไปถามดูไหมว่าเจ้านั้นเป็นอะไรถึงมีความท่านดูมีความสุขจริงท่านมีความสุขได้อย่างไรในตอนกลางดึกเช่นนี้เจ้ารู้ไหมวันนี้ข้าเกือบจะตายไปละข้าถูกลูกผาแพงมันจับตัวเอาไว้ข้าเพิ่งหนีรอดมาได้นี่แหละฮะอะไรนะลูกผาแพงมันคืออะไรนะท่านมันเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดในโลกแค่นึกข้าก็หนาวสะท้านละขออย่าได้เจออีกเลยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วท่านข้าอยากเจอมันเหลือเกินเจ้าจะบ้าเหรอกระต่ายอ่อนแออย่างเจ้าคงถูกมันสวาปามทันทีแล้วไม่ว่าถ้ามันจับข้าข้าจะวิ่งหนีไม่มีใครวิ่งเร็วกว่าข้าแน่นอนโน่นไงแต่ข้าเตือนเจ้าแล้วนะระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันท่านเสือท่านนี่บ้าจริงๆเลยท่านกลัวมนุษย์หน้าซีดตัวสัตว์ที่อยู่ในโพรงต้นไม้นั่นเหรออะไรนะข้าไม่เชื่อจะหรอกนั่นน่ะมันลูกพลับแห้งเชียวนะมาที่ท่านมาดูเหตุกับตาตัวเองไม่จะมีอะไรน่ากลัวเลยข้าจะอุดรูนี้ไว้ไม่ให้มนุษย์หนีไปเองไม่ได้ก้าวข้าต้องทำอะไรสักอย่างต้องรัดหางจิ้งกระต่ายนี้เพื่อไม่มันหนีไปทางไหนช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าเตือนเจ้าแล้วนะอย่าไปยุ่งกับลูกพรามแห้งจะพบกับสิ่งที่น่ากลัวด้วยตัวเจ้าเองแล้วไงไอ้ไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ทางของข้าทางของข้าเห็นไหมเป็นพ่อเจ้าไม่หวั่นเกรงในความน่าเกรงขามของลูกพรามแห้งจะถึงกลายเป็นกระต่ายหางกุดเช่นนี้โอ้ยไม่น่าเลยสยดสยองหน้าพองคนสัตว์และคนขอลบไม่พ้นหน้าลูกพลับแห้งหลอกหลอนงอนแม่